รูปทรงพื้นฐานสร้างโมเดล Mesh รูปทรงการสร้างโมเดลของโปรแกรม Blender ที่เป็นรูปแบบพื้นฐานคือการสร้างโมเดลจากวัตถุที่มีโครงสร้างแบบ Mesh ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ใช้พื้นผิวเรียงต่อกันจนเกิดเป็นวัตถุโดยถือเป็นวัตถุพื้นฐานและเหมาะจะเป็นวัตถุต้นแบบที่จะนำไปสร้างวัตถุที่ซับซ้อนมากขึ้นรู้จักกับวัตถุแบบ Meshโมเดลแบบ Mesh ใช้เป็นรูปแบบโมเดลพื้นฐานโดยมีลักษณะโครงสร้างของพื้นผิวย่อยที่เรียงต่อกันจนกระทั่งเกิดเป็นวัตถุ3มิติโปรแกรม Blender ได้จัดเตรียมวัตถุพื้นฐานไว้มากมายผู้เรียนต้องเรียนรู้วิธีการสร้างวัตถุ Mesh พื้นฐานและชนิดของวัตถุ Mesh แต่ละชนิดเพื่อใช้เป็นวัตถุต้นแบบในการสร้างโมเดลที่ซับซ้อนต่อไปการสร้างวัตถุโดยใช้เมนู Add สามารถสร้างวัตถุโดยการใช้คีย์ลัดเมนูในการเพิ่มวัตถุ Shift A เมื่อเราเรียกเมนูขึ้นมาจะปรากฏเมนูสำหรับใช้เพิ่มวัตถุ Mesh เป็นรูปทรงเบื้องต้นที่สามารถเรียกใช้เป็นชิ้นงานได้สามารถแก้ไขได้ตามต้องการ Curveเป็นส่วนที่ใช้วาดเส้นแล้วเปลี่ยนเป็นเมชในภายหลัง Surface เป็นส่วนของพื้นผิวสำหรับสร้างพื้นผิวที่มีความเรียบสูง Metaball เป็นส่วนสำหรับสร้างลูกบอลแม่เหล็กที่สามารถดูดติดกันได้หากนำวัตถุมาใกล้เคียงกันคล้ายกับการปั้นดินน้ำมัน Text ใช้สร้างตัวอักษรสามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษArmature ใช้สำหรับสร้างกระดูกสำหรับตัวละครในงานแอนิเมชันและการควบคุมท่าทางของตัวละคร Camera ใช้สำหรับสร้างกล้องเพื่อกำหนดมุมมองที่จะเรนเดอร์สามารถปรับแต่งค่าต่างๆได้คล้ายกล้องจริง Lamp ใช้สำหรับเพิ่มแสงในฉากมีชนิดของแสงให้เลือกอย่างหลากหลายตัวอย่างในการสร้างวัตถุ Mesh การสร้างวัตถุ Mesh นั้นเลือกสร้างจากเมนู Add Mesh จากนั้นจะปรากฏรายชื่อชนิดวัตถุ Mesh ขึ้นมาให้เลือกสร้างเมื่อคลิกซ้ายเลือกชื่อวัตถุวัตถุก็จะถูกสร้างที่ Viewport หน้าตำแหน่งของ Crosshair Cursor ในตัวอย่างนี้เราจะเลือกสร้างวัตถุ UV Sphereซึ่งเป็นวัตถุรูปทรงกลมคลิกเมาส์วาง Crosshair Cursor ในตำแหน่งที่ต้องการสร้างวัตถุเลือกเมนู Add Mesh จากนั้นคลิกเมาส์ซ้ายเลือกวัตถุที่จะสร้างในตัวอย่างเลือก UV Sphere หรือสามารถเลือก Add เมนูได้ด้วยการกดคีย์ Space Barจะปรากฏป๊อปอัพถามถึงจำนวนเซกเมนต์หรือเส้นแบ่งพื้นผิวออกเป็นส่วนๆในแนวตั้งจำนวนริงหรือเส้นรอบวงแนวนอนและขนาดของรัศมีวงกลม radius ให้เราคลิกเมาส์ซ้ายที่ปุ่มลูกศรซ้ายเพื่อลดจำนวนหรือคลิกปุ่มลูกศรขวาเพื่อเพิ่มจำนวนหรืออาจคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากเมาส์ไปทางซ้ายเพื่อลดหรือคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากเมาส์ไปทางขวาเพื่อเพิ่มจำนวนให้เราเลือกจำนวนที่ต้องการวัตถุก็จะถูกสร้างบนวิวพอร์ตณตำแหน่งของ Crosshair Cursor ซึ่งโดยค่าตั้งต้นจะอยู่ตรงกลางตำแหน่งที่แกนทั้ง3ตัดกันที่จุด Origin หรือจุดเริ่มต้นนั่นเอง
หลังจากที่สร้างวัตถุโปรแกรม Blender จะเปลี่ยนโหมดการทำงานเข้าสู่ Object Mode กดคีย์ Tab เพื่อเป็นการสลับกันระหว่าง Edit Mode กับ Object Mode ชนิดของวัตถุ Mesh โปรแกรม Blender ได้เตรียมวัตถุ Mesh พื้นฐานให้เราได้เลือกใช้อย่างรวดเร็วดังต่อไปนี้วัตถุ Plane เป็นวัตถุที่มีรูปทรงเป็นแผ่นระนาบมักใช้กับการทำภูมิประเทศจำพวกพื้นดินทะเลภูเขาหรือทำเป็นพื้นหลังของฉากหรือเพดานห้องโมเดลใดที่มีโครงสร้างมาจากแผ่นแบนราบก็สามารถใช้เพลนในการขึ้นรูปได้ทั้งหมดวัตถุคิวบ์เป็นวัตถุรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมโดยเริ่มต้นจะเป็นลูกบาศก์ซึ่งเท่ากันทุกด้านแต่สามารถปรับแต่งความยาวในแต่ละด้านได้อิสระมักใช้กับโมเดลที่มีรูปทรงพื้นฐานเป็นสี่เหลี่ยมเช่นอาคารหนังสือกล่องและคิวบ์สามารถปรับแต่งรูปทรงเป็นโมเดลที่ซับซ้อนกว่าสี่เหลี่ยมได้วัตถุ Circle เป็นเส้นวงกลมซึ่งสามารถนำไปขึ้นโมเดลที่มีลักษณะเป็นวงกลมเช่นล้อรถโดยที่เราสามารถเติมพื้นผิวภายในของวงกลมได้ในภายหลังวัตถุ UV Sphere และ Eco Sphere วัตถุทั้งสองชนิดนี้เป็นวัตถุทรงกลมเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันที่โครงสร้างพื้นผิวซึ่งถ้าสังเกตที่พื้นผิวย่อยของวัตถุ UV Sphere จะเป็นพื้นผิวสี่เหลี่ยมแต่สำหรับวัตถุ Eco Sphere จะเป็นสามเหลี่ยมดังนั้นเวลาปรับแต่งรูปทรงก็จะแตกต่างกันแต่ผลลัพธ์จะได้รูปทรงวัตถุทรงกลมเหมือนกันวัตถุ2ชนิดนี้จะใช้สำหรับขึ้นโมเดลที่มีพื้นฐานจากทรงกลมหรือวัตถุพื้นผิวโค้งต่างๆเช่นลูกบอลลูกโป่งผลไม้หลอดไฟวัตถุซิลินเดอร์เป็นวัตถุรูปทรงกระบอกซึ่งสามารถใช้ขึ้นรูปโมเดลจำพวกเสาไฟต้นไม้ขวดน้ำกระป๋องวัตถุโคนมีลักษณะเป็นวัตถุทรงกรวยเราสามารถขึ้นโมเดลจำพวกหลังคาจรวดหรือวัตถุที่มีปลายแหลมต่างๆได้วัตถุทอรัสมีลักษณะเป็นห่วงคล้ายทรงโดนัทประกอบด้วยจุดเวอร์เท็กซ์เป็นจำนวนมากซึ่งเราสามารถปรับแต่งจุดแต่ละจุดเพื่อสร้างรูปทรงที่ต้องการได้วัตถุกริดมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเหมือนกับเพลนแต่กริดนั้นจะประกอบด้วยจุดเวอร์เท็กซ์เป็นจำนวนมากซึ่งเราสามารถปรับแต่งจุดแต่ละจุดเพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการได้วัตถุมังกี้เป็นวัตถุสำเร็จรูปที่มีรูปทรงเป็นรูปหน้าลิงมีชื่อว่าซูซานซึ่งเป็นรูปทรงที่ใช้สำหรับการทดสอบเรื่องแสงเงาหรือลวดลายพื้นผิวเนื่องจากรูปทรงมีรายละเอียดในส่วนโค้งเว้าจึงสะดวกในการทดสอบเรื่องบางเรื่องได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาขึ้นรูปโมเดลใหม่แต่อย่างไรก็ตามรูปทรงหน้าลิงนี้สามารถปรับแต่งแก้ไขได้หากต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นเพราะมีคุณสมบัติวัตถุ Mesh เหมือนวัตถุชนิดอื่นๆเช่นกัน